ทรวงอุตสาหกรรมโดยกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐปลื้มผลการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์สินค้าดีเพื่อประชาชน5พื้นที่ห้างทั่วกรุงเทพได้แก่เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลบางนามาบุญครองและเซ็นทรัลลาดพร้าวมีจำนวนผู้ประกอบการ SME จากทั่วประเทศเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ารวมมากกว่า250รายสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ SME ผ่านช่องทางหน้าร้านร่วมกับผ่านช่องทางออนไลน์สามารถช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME จากการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยรวมงานอุตสาหกรรมแฟร์สินค้าดีเพื่อประชาชนสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกว่า10ล้านบาทก็สำหรับงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งนี้นะครับเราก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่5นะครับจัดกันมาทั้งหมด5ห้างสรรพสินค้านะครับก็ในภาพรวมนะครับก็มีผู้ประกอบการมาออกร้านนะครับทั้งที่เป็นส่วนของ SME นำสินค้าที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมสินค้าดีๆหรือแม้กระทั่งสินค้าชุมชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบริษัทห้างร้านนะครับนำสินค้ามาลดราคาถูกเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราก็พบว่า4ครั้งที่จัดขึ้นมารวมกันก็ได้ยอดขายหลัก10ล้านนะครับแล้วก็มียอดขายจากเรื่องของโซเชียลมีเดียอยู่ประมาณสัก 20-30% แล้วก็ยังมีเรื่องของยอดขายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนนะครับให้หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยนะครับทำให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในยุคหลังโควิดไปด้วยกันครับค่ะปีหน้าจะมีโครงการดีๆเช่นนี้เราก็นำประสบการณ์นะครับในการจัดงานนะครับก็จะปรับปรุงในการจัดงานต่างๆนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะกระจายงานไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับไปตามอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำเรื่องของสินค้านะครับที่มาช่วยพี่น้องประชาชนในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะครับจะได้ช่วยประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายนะครับในช่วงนี้ลงไปได้ครับค่ะอยากให้ท่านพูดให้กำลังใจผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดอีกครั้งที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เจอเรื่องของค่าเงินเฟ้อนะครับเราเจอวิกฤตสงครามระหว่างประเทศนะครับในต่างประเทศก็เป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่นะครับเราไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ในประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ทางภาคราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนหลายๆที่เราพร้อมนะครับอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราก็พร้อมที่จะไปดูแลนะครับประชาชนทั้งที่เป็นผู้ประกอบการโรงงานผู้ประกอบการชุมชนต่างๆนะครับรวมทั้งถึงประชาชนด้วยนะครับเรามีทั้งเรื่องของการให้คำแนะนำการจัดบูธนะครับเรามีเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับเงินทุนหมุนเวียนต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางธนาคาร SME หรือว่าผ่านทางกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางประชารัฐนะครับค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านฝากงานชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานครับก็สำหรับงานนะครับก็จะมีขึ้นจนถึงวันที่16ธันวาคมนะครับ อยู่ที่บริเวณชั้น5นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับในงานก็จะมีทั้งสินค้าราคาถูกนะครับแล้วก็สินค้าจากชุมชนนะที่น่าสนใจมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในประเทศไทยครับมีงานตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนงานก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่12นะครับจนถึงวันที่16นะครับธันวาคมนะครับโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ